สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันพุธที่2สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับเนี่ยนะครับสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานียามค่ำคืนครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมขบวนรถไฟยามค่ำคืนกันที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันนะครับขณะนี้เวลา 21:30 น.รถเร็วขบวนที่172ต้นทางสถานีสุไหงโกลกปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับ5201ติดรถนั่งพัดลมชั้นที่2นี่เป็นรถนอนแดวูเลยนะแต่ว่าไม่มีการพ่วงรถนอนพัดลมมานะครับคันนี้น่าจะเป็นคันที่พ่วงแทนรถนอนพัดลมนะกำไรผู้โดยสารเลยนะครับได้เป็นรถนอนแดวูนะโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวนะครับที่สุราษฎร์ครับขบวน172รถนอนแอร์4คันครับใหญ่ด้วยนะครับ2คันสุดท้ายไปแล้วครับรถเร็วขบวนที่172 QSY 5201ทำขบวน
1-2ในเที่ยววันนี้พ่วงรถนอนแอร์มาถึง4คันเลยนะครับ2ใน4คันนี้ใช้เป็นรถนอนแดวูรุ่นอ้วนซะด้วยนะครับนี่กำไรผู้โดยสารจริงๆโดยเฉพาะของผู้โดยสารคันที่5นะครับที่ปกติแล้วจะเป็นของรถบนทนะครับรถนอนพัดลมแต่ในเที่ยวนี้ไม่ได้พ่วงรถนอนพัดลมมานะครับพ่วงรถนอนแอร์มาให้ซะเลยสุดยอดนะครับขบวน172ออกสุราษฎร์ธานีไปแล้วครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับทางที่2นะครับในเที่ยวค่ำคืนนี้ว่างนะครับไม่มีขบวนรถมาจอดนะปกติแล้วจะมีริ้วขบวน447จอดอยู่นะวันนี้ริ้วหายไปไหนกันนู่นนะครับจอดอยู่ในย่านนี่นะมาที่ด้านหน้าหัวขบวนนะครับเอาสตอม4113เอาสตอม4113นะครับทำขบวน447ย่านมีเอาสตอม4408จอดอีก1คันนะครับแล้วก็ GK 4022ครับAttention please. The arriving train is the express train number A4 from Trung to Krung Thepapuy. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 1. Thank you.22:15 นะครับ84จะเข้าวันนี้ล่าช้ามานะครับขณะนี้เวลา22:20รถด่วนขบวนที่84ต้นทางตรังเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับ84ในเที่ยวค่ำคืนนี้ล่าช้ามานะครับกำลังเข้าสุราษฎร์ดูริ้วขบวน84นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าสุราษฎร์ทาง1ครับขบวน84เที่ยวค่ำคืนนี้ใช้เป็นเที่ยวสไฟมาเลข5215ครับ
แปลกๆไหมขบวน84ถึงสุราษฎร์ครับที่มีสถานีสุราษฎร์ธานีก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจากที่นั่งภายในขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะอันนี้เป็นบชส514นะครับแล้วคันถัดมานี้เป็นบชสมาเลข244นะครับ Transform 1 Interchange Number 84 from ทางสู่กรุงเทพฯอภิวัฒน์ที่ผ่านเจ้าฟอร์มสุราธานีรถบยสเบาะไม้นะครับหายากนะรถด่วนขบวนที่84พ่วงบยสไม้นะครับคันนี้บยส244ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2497ในปัจจุบันนี้มีอายุ69ปีนะครับทั้งภายในบริเวณพื้นของตัวรถนะครับแล้วก็ผนังนี้จะเป็นเบาะไม้สักอะไรต่างๆนะครับของดั้งเดิมเลยนะฮะนู่นนะเป็นรถปกตินะฮะคือพ่วงรถปยส.เบาะนวมนะครับแต่นี่พ่วงรถเบาะไม้สักมานะครับนายคะปยส244คันนี้มีความจุสูงสุดได้ถึง72ที่นั่งเลยนะครับด้วยการปล่อยครับทางคุณในขวาโถชาเธอได้กำหนดเวลาปล่อยขบวนรถด่วนที่84ครับผมด้วยขาจากซามิจังฟ้าทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วค่ะขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟเฟรนฟ้านั้นในการเดินทางจะบอกเป็นทางที่ว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟจะมีสายให้บริการที่ดีของคุณค่ะรถด่วนที่84นะครับเที่ยวนี้พ่วงบชส244มาด้วยเนี่ยบชสไม้นะครับฟินฟินเลยนะครับพ่วงยาวถึงกรุงเทพอภิวัฒน์เลยนี่แล้วก็มีบชสหมายเลข514นะครับและปิดท้ายด้วยบชส.หมายเลข1204ครับหิวแปลกไหมฮะท่านผู้ชมครับรถด่วนขบวนที่84ต้นทางตรังออกจากสุราษฎร์ธานีไปแล้วนะครับพวงรถบชส.หมายเลข1ขออภัยนะหมายเลข514นะครับ514และหมายเลข244นะครับรถเบาะไม้สักโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีเป็นขบวนรถด่วนพิเศษเลขที่32ต้นทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชานชาลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please The arriving train is the special express train number 32 from Har Ea Junction to Krui Tepa Piwet Passengers are traveling on this train Please kindly board on platform number 1 Thank you 84ออก32ก็จะเข้านะครับ22:35 รถด่วนพิเศษทักษิณรัตน์ขบวนที่32บนทางชุมทางหาดใหญ่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสู่สุราษฎร์ทางที่1ครับจาก QSY หมายเลข5232นะครับ
รถด่วนพิเศษขบวนที่32ถึงสุราษฎร์ครับท้ายขบวน32นะครับ32ที่สุราษฎร์รอทางขบวน84สักครู่นะครับ84เพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี่เองเสียงล้อกับรถกระทบรางนี่เพราะจริงๆนะครับรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32ออกสุราษฎร์แล้วครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สถานีสุราษฎร์ธานีเพื่อรับชมรถไฟยามค่ำคืนนะครับตั้งแต่ขบวนนี้2ที่พ่วงรถนอนแอร์มาถึง4คันนะครับซึ่ง2ใน4เป็นรถนอนแดวูรุ่นอ้วนนะครับแล้วก็ขบวน84ที่พ่วงรถบชส.เบาะไม้สักในขบวนด้วยนะสุดยอดจริงๆนะครับตลอดจนถึงขบวน32เมื่อสักครู่นะครับที่ใช้เป็นรถจากเคสไฟล์หมายเลข5232ทำขบวนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ